อ่ะสวัสดีครับผมวันนี้นะครับ KPP Flow Academy เข้าสู่บทที่5นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการทำ API นะครับด้วย API ที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนะครับก็จะเป็นตัว API ภาษานะครับ C Sharp นะครับผมก็จะใช้ตัว Visual Studio นะครับผมในการเขียนขึ้นมานะครับแต่จริงๆเนี่ยผมเองก็ใช้อีกภาษานึงก็คือเป็น Python นะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนสิ่งที่ผมถนัดก่อนนะครับก็คือเป็น C Sharp นะครับเริ่มแรกนะครับก็ติดตั้ง Visual Studio นะครับ for Mac ให้เรียบร้อยนะครับก็คือ Visual Studio นะครับมันจะเป็นถ้าเป็น Mac ก็จะเป็น for Mac นะครับก็ติดตั้งเรียบร้อยเนี่ยเปิดขึ้นมาปกติเนี่ยหน้าจอเราก็ New Project นะครับแล้วเราก็เลือกนะครับผมเป็นเนี่ยเราเลือกจริงๆถ้าเรายังไม่เคยสร้างเนี่ย New Project เนี่ยเราก็คือเลือกมาที่ Web and Console นะครับเลือกมาที่ Tab App เนาะแล้วมันก็จะมีหลายตัวมากเลยจริงๆเราก็เลือกในตัวที่เป็น API ได้เลยนะครับผมแล้วลอง create มาตัวหนึ่งนะครับไปเลย target framework เป็น .NET Core 3.1 นะครับเราก็สร้างโปรเจกต์ขึ้นมานะตั้งชื่อโปรเจกต์ name แล้วเดี๋ยวผมขอเปลี่ยน path get นะครับเป็น path ที่ผมใช้ในการสอนนะครับผมจะเก็บมาที่นี่นะครับแล้วก็ตั้งชื่อเลยก็เป็นตั้งเป็น Hello World API ก็ได้นะผมก็สร้างเป็น Hello World API ไปเลยนะครับแล้วก็ด้านขวามันก็จะให้เห็นโครงสร้างนะครับว่ามันก็จะมีโฟลเดอร์ตั้งชื่อให้นะครับโครงสร้างก็จะมีประมาณนี้เนาะก็จะมีตัวไฟล์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองกด Create ไปก่อนเนาะหลังจากที่เรากด create เรียบร้อยเนี่ยก็เดี๋ยวรอมันรันแพ็กเกจนิดนึงนะครับเมื่อขึ้นด้านบนว่าแพ็กเกจสักเซสเรียบร้อยนะครับเราก็มาดูไฟล์โปรเจกต์กันนะครับโดยปกติเราตั้งขึ้นมาเนี่ยต้องบอกนี้ว่าคอนโทรลเลอร์ที่เขาจะมีให้ตัวหนึ่งก็คือที่ว่าไอ้ตัว Vector Forecast Controller ตัวนี้นะครับแล้วมันก็จะมีตัวเขาเรียกว่ามันก็จะเหมือนมีตัวฟังก์ชันตั้งต้นให้เราลองเทสดูนะครับเดี๋ยวเราลองกดรันดูก็ได้นะครับรันนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับต้องเข้าใจว่า API ต้องบอกว่าเมธอดหลักๆของ API นะครับผมเมธอดหลักๆเลยที่ใช้มันก็ที่จะมีก็จะเป็น post get ยีมันก็จะมีเมธอดอื่นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นถาม HTTPser เนี่ย not found ต้องการ install ไหมจริงๆเราก็จะ install ก็ได้ไม่ install ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมกด install ไปก็ได้ครับปวดไปนิดนึงก็ใส่รหัสไปนะครับก็อัปเดต security นิดหนึ่งปุ๊บเราก็รอมันรันแป๊บหนึ่งนะครับเราสังเกตตัวคอนโซลด้านล่างตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีระบุขึ้นมาว่าเป็น localhost port นะครับผมอันนี้คือพอมันรันโปรเจกต์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้เลยนะครับก็จะเป็นมันจะ default port เป็น 5001 นะครับแล้วก็เรียก API ที่ชื่อว่า weather forecast นะครับอ่ะโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ API มาละแต่ว่าเดี๋ยวเราลองเอาไปรันบน Chrome ดูนะเพราะว่า Chrome มันมีตัว extension ที่ทำให้ดู JSON ง่ายขึ้นนะครับเนี่ยก็คือเหมือนที่เราเรียกใช้ API ฟรีทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาสร้าง API เล่นเองนะครับครับว่ามันก็จะมีผมลงส่วนขยายไปก็ลองดูนะครับมันก็เป็นเกี่ยวกับพวก JSON formatter เงี้ยครับก็มันจะทำให้ดูข้อมูลง่ายขึ้นนะครับอ่ะต่อมานะครับคุณจะต้องรู้ว่าเมธอดแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมหนึ่งก็ในส่วนของ
โดยปกติเนี่ยถ้าคนทำ API ทั่วไปเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าเมธอดหลักๆนะครับเมธอดหลักๆที่เข้าใจกันก็จะมี get กับ post นะครับที่เขาเรียกกันแต่ว่าจริงๆมันมีอย่างอื่นนะไม่ว่าจะเป็น put delete อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าที่ใช้หลักๆเลยก็จะเป็น get กับ post นะครับส่วน get กับ post เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับถ้าเป็น get เนี่ยมันสามารถเรียกผ่านเบราว์เซอร์ได้เลยนะครับเหมือนที่เราเรียกอยู่เรียกขึ้นมาโชว์เงี้ยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งถ้าเป็น post เนี่ยมันจะต้อง post ผ่านตัวโปรแกรมนะครับซึ่งมันจะส่งข้อมูลเป็นอีกในรูปแบบหนึ่งเนอะโอเคมันก็จะเป็น security แบบคนละแบบกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพื้นฐานของ API ก่อนพื้นฐานของ API เนี่ยมันจะมีก็คือเป็น CRUD นะครับถ้าเราพัฒนาหรือว่าเราคุยในวงการเนี่ยมันก็จะมีศัพท์ที่เราเรียกว่า CRUD CRUD มันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงก่อนที่จะไปลองเขียน API นะครับเซิร์ชไปเลยกันนะครับ CRUD นะครับ CRUD เนี่ยมันก็บอกเลยว่าเป็น create read update delete นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมันก็คือเป็นการ create ก็คือการเพิ่ม read ก็คือการอ่านข้อมูลหรือการดึงข้อมูลเรียกข้อมูลออกมานะครับหรือว่าเป็น u ก็คือ update ก็คือการเขียน API ที่ส่งเข้าไปเพื่ออัปเดตข้อมูลนะครับแล้วก็ตัว d ก็คือ delete นะครับทีนี้ผมจะยังไม่ได้ลงลึกในส่วนของตัวที่มันเห็นภาพมากขึ้นนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะ create API ขึ้นมาก่อนได้นะครับเพราะว่าการที่เราจะมี CRUD มันจะต้องมีการเลือก database ตัวหนึ่งนะครับในการเชื่อมนะครับผมเดี๋ยวเราลองมา create file controller ตัวหนึ่งนะครับเราก็ copy ตัว vector ไปก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นมาเป็น copy เนาะแล้วจากนั้นเราก็ rename มันนิดนึงนะครับก็โดยกด command r เนาะแล้วเราก็ rename มาเป็น controller ของเราสักตัวหนึ่งละกันเนาะผมจะตั้งชื่อว่าอะไรดีเป็น demo controller ก็ได้นะครับเราได้เรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาดูนิดนึงเราควรจะเปลี่ยนชื่อเพื่อไม่ให้มันชนกันเนาะเป็นเดโมนะครับเปลี่ยนเป็นเดโมคอนโทรลเลอร์นะครับหลังจากนั้นนะครับเราทำการลบให้หมดก่อนเนาะโดยปกติเนี่ยถ้าเราจะตั้งโครงขึ้นมาตัวหนึ่งเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นเมธอดนะครับเมธอดก็คือเราตั้งชื่อไปเลยนะครับแล้วก็รีเทิร์นออกมาเป็นแอคชั่นนะครับปกติตรงนี้การรีเทิร์นออกไปนะครับเราก็ระบุเป็นแอคชั่นรีซอลไปเลยนะครับแอคชั่นแล้วก็รีซอลนะครับตรงนี้เราใส่เครื่องหมายนี้แล้วเราก็ระบุคลาสนะครับระบุ type ของตัวแปรที่ return ไปนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวผมจะทำเป็น sample ก็คือ return เป็นเขาเรียกว่าอะไร object ออกไปก่อนนะ object เหมือนก็มองเหมือนเป็น dynamic ตัวหนึ่งนะครับก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะเริ่มจาก crud นะเดี๋ยวผมตั้งชื่อว่า create เนาะ c โดยพื้นฐานในการสร้างคอนโทรลเลอร์ของผมเนี่ยผมจะตั้งเลยเป็น CRUD ขึ้นมาก่อนนะครับส่วนพอเราเริ่มที่จะมี business อื่นๆหรือมี logic อื่นๆเนี่ยเราก็ค่อยแตกรากออกไปเนาะโอเคครับ return นะอันนี้เรา return object นะครับ object ในส่วนของ C Sharp เนี่ยการประกาศ object ขึ้นมาตัวหนึ่งโดยที่เราไม่ได้ระบุObject หรือ Class เนี่ยเราไม่ได้ระบุอะไรเราก็สามารถที่จะประกาศเป็น New นะครับ
แล้วใส่เครื่องหมายปีกานี้นะครับเดี๋ยวลบตรงนี้ออกนิดนึงเนี่ยจริงๆเราระบุแค่ new แล้วปีกาเนี่ยความหมายมันก็คือเป็น object แล้วนะครับผมทีเนี้ยโดยในปีกาเราสามารถที่จะระบุ field อะไรไปก็ได้นะครับโดยปกติทั่วไปของ standard API เนี่ยในการทำมันก็จะมี field ที่เป็นชื่อว่า status นะครับ status ในที่นี้เราก็ระบุเป็นมันแล้วแต่เขาเรียกว่าแล้วแต่แต่ละคนละกันที่จะเรียกใช้นะครับบางคนก็อาจจะใส่เป็นแค่ S นะครับที่ย่อมาจากคำว่า success นะครับหรือกรณีที่มัน error เขาก็จะใส่ status เป็นตัว E นะครับต่อมานะครับก็ field อีกตัวหนึ่งก็คือเป็น data อย่างนี้นะครับ data อันนี้เราจะส่งอะไรออกไปนะครับก็ตอนนี้ผมจะส่งออกไปเป็นข้อความไปก่อนนะครับเราจะยังไม่ได้ส่งเป็นก้อนข้อมูลหรือเป็นอ็อบเจกต์อะไรออกไปนะครับเป็นเรียกว่าอะไรดีก็เป็น create data เป็น create ก็ได้นะครับ data มี create แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือโดยปกติทั่วไปเนี่ยมันก็ต้องมี message นะครับ message ก็เพื่อบ่งบอกสื่อความหมายของตัว status นะครับว่า status อย่างเช่นถ้า success ปกติถ้าเป็น S เนี่ยมันสำเร็จก็มันก็จะเป็นข้อความทั่วไปเลยก็คืออาจจะเป็นตามชื่อ method นะครับตามชื่อฟังก์ชันนะครับก็คือเป็น create success หรือว่าถ้ากรณีถ้ามัน error เนี่ยคุณควรจะมีบอกเมสเซจอย่างหนึ่งนะครับว่ามันเออร์เรอร์เพราะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็อีกนิดนึงตรงระบุตรงด้านบนคอนโทรลเลอร์เนี่ยที่เขาระบุตรงตัวแปรตรงเนี้ยเป็นคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันหมายถึงว่าตอนที่เราเรียกใช้ API เนี่ยเราสามารถที่จะระบุชื่อพาธก็คือเป็นชื่อเดโมได้เลยนะครับประมาณนี้ตามชื่อของคอนโทรลเลอร์ที่เราสร้างเนาะพอเราได้ create เนี่ยเราก็วางไปนะครับเป็นระวังเป็น4ฟังก์ชันนะครับแล้วก็เป็น u นะครับโทษทีครับเป็น r เนาะ crud นะครับแล้วก็เป็น leadอัปเดตนะครับดีลีทนะอันนี้คือโดยปกติสแตนดาร์ดแต่ว่าตอนนี้ผมระบุเป็นเมธอด get ทั้งหมดเนาะเดี๋ยวลองรันดูก่อนความหมาย get เนี่ยก็คือมันจะสามารถเรียกผ่านเบราว์เซอร์ได้เลยนะครับเรากดรันเนี่ยมันก็จะบิวโปรเจกต์นิดนึงนะครับก็เช็คก่อนว่ามีเออร์เลอร์มั้ยนะครับไม่มีเรียบร้อยเสร็จมันก็จะเด้งหน้าจอขึ้นมานะครับรอรันฟึบนึงนะครับพอเราเรียบร้อยเนี่ยแล้วเรากลับไปที่ตัว Google เดี๋ยวเรากลับมาที่ตัว Google Chrome แทนนะครับเพื่อให้มันดูข้อมูลง่ายๆนะเราตอนนี้เราสร้างขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อกี้มันระบุไปเราสร้างว่าเป็น Demo Controller ขึ้นมานะครับเวลาเรียกใช้เนี่ยเราก็สามารถที่จะระบุว่าเป็น Demo นะครับแล้วก็เป็น slash นะครับระบุชื่อไปนะครับเป็น CRUD เรียกอะไรขึ้นมาก็ได้นะครับอย่าง create นะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับโอเคครับก็ผมพลาดไปนิดนึงพอมันเรียกแล้ว error ขึ้นมานะครับก็ไม่ต้องตกใจอะไรนะครับแล้วเรากลับไปดูที่โปรเจกต์นิดนึงสิ่งที่ผมพลาดไปนิดนึงนะครับก็คือในส่วนของตัวเราไม่ได้ระบุตัวที่เป็น subroot ให้มันเนาะ
การระบุสับรูทเนี่ยเราก็มาที่ตัว HTTP GET ตรงนี้นะครับมันสามารถที่จะใส่วงเล็บนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะระบุตัวชื่อสับรูทเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ครบก่อนเนาะจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองรันดูใหม่นะครับเดี๋ยวเราลองกลับมาที่ตัวเบราว์เซอร์นะทีนี้เดี๋ยวเราลองกดรีเฟรชดูก็ได้นะครับถ้าใครยังขึ้นว่า not found นะครับก็ลองปิดแท็บนะครับลองปิดแท็บนะครับหรือว่าลองนะครับผมขั้นตอนก็คือลองรีวิวใหม่ก่อนนะครับเมื่อกี้ผมลองรีวิวใหม่แล้วมันก็ได้เลยนะครับลองรีวิวใหม่ก่อนรอบหนึ่งเนาะเนี่ยเราลองรีวิว API ก่อนรอบหนึ่งนะครับแล้วลองรันดูแล้วลอง copy นะครับเราไปเปิดในโครมก็ได้เนาะเราปิดแท็บก่อนปิดแท็บนะเปิดแท็บปุ๊บแล้วลองแก้เป็นเดโมนะครับเดโมเขียนเห็นไหมครับว่าตอนนี้มันจะรีเทิร์นข้อมูลออกมาเหมือนที่เราเขียนเอาไว้นะครับเราลองเรียกเป็นลองไล่ไปเลยก็ได้นะครับเห็นไหมเดโมรีดอย่างเงี้ยนะครับเดโมอัปเดตนะครับเดโมดีลีทนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็น CRUD นะครับแต่ว่ามันเป็น method get นะครับทีนี้เรามาดูนิดหนึ่งถ้าเราจะทำเป็น post นะครับเดี๋ยวเราทำเป็นผมขอเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยน method ดูนะครับก็เป็นโพสเปลี่ยนเป็นโพส2ตัวนะแล้วลองรันดูนะครับพอหลังจากที่เรารันเรียบร้อยแล้วทีเนี้ยตัวที่เป็น create กับ read มันจะไม่สามารถเรียกผ่านเบราว์เซอร์ได้เลยนะครับเรามาดูนะครับว่าตอนเนี้ยตัว create กับตัว read เนี่ยมันจะไม่สามารถเรียกผ่านเบราว์เซอร์ได้เลยเนาะนะครับมันจะเป็น not found เนาะก็มันจะไม่ได้ not found จะเป็น error 405แล้วทีเนี้ยการเรียก method post ที่เราใช้นะครับก็จะเป็นโปรแกรมที่ชื่อว่า postman เนาะPostman นะครับโอเคหน้าตา Postman ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเรียกลองวาง API ไปนะครับแล้วก็เป็นDemo นะครับแล้วก็เป็นเนี่ยตอนเนี้ยเราจะเห็นว่าด้านหน้ามันเป็น Get อยู่นะครับเดี๋ยวลองเรียกที่เป็น Method Get ดูได้นะครับอัปเดตนะครับผมแล้วลองกด Send ดูนะครับเห็นไหมครับตอนนี้มันก็จะได้ข้อมูลมันก็เลยทีเนี้ยว่าแต่ว่าถ้าเราทำผ่านเบราว์เซอร์มันก็จะเรียกได้แค่ method get ใช่ไหมครับเนี่ยโดยปกติ method มันมีเยอะมากเลยแต่ว่าที่จะใช้กันทั่วไปนะครับก็เป็น get กับ post นะครับทีนี้เราลองมาเลี่ยน create ดูนะครับเห็นไหมครับว่ามันก็สามารถเรียกได้แหละนะครับผมและการใช้ Visual Studio เนี่ยมันก็จะมีส่วนของเขาเรียกว่าอะไรที่เขาเรียกว่าการดีบัก
ดีบักโค้ดนะครับกรณีที่เราเขียนลอจิกเข้าไปนะครับแล้วมันเกิดเออร์เรอร์เนี่ยขั้นตอนการดีบักเราก็แค่เข้ามาจิ้มตรงนี้นะครับจิ้มให้มันเกิดขึ้นแดงๆตรงนี้นะครับแล้วเวลาที่เราเรียกเมธอดไหนเนี่ยมันก็จะมาหยุดตรงนั้นเพื่อดูค่าได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับผมกดเซนนะครับแล้วมันก็จะวิ่งเข้าไปเพราะตอนนี้ผมก็ไม่ได้เขียนเรียกว่ามันก็ไม่ได้เขียนลอจิกอะไรนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้มันจะดีดกลับเข้ามาที่ตัวโปรแกรม Visual Studio นะครับซึ่งจริงๆผมก็ไม่ได้เขียนลอจิกอะไรแต่ว่าก็เข้ามาให้เห็นว่ามันจะสามารถที่เขาเรียกว่าดีบักก็คือการเข้ามาดูข้อผิดพลาดหรือว่าเข้ามาตรวจสอบตัวโค้ดของเรานะครับเรากดรันไปเลยนะครับโดยปกติเราก็สามารถที่จะเป็นไปทีละสเต็ปได้ทีละบรรทัดนะครับโดยการกดตรงนี้เนาะแต่ว่าถ้าเราไม่สงสัยเลยแล้วเรากด continue เลยโอเคก็คือจบนะครับโอเคครับก็วันนี้นะครับผมก็จะเป็นการสอนการสร้าง API เบื้องต้นก่อนนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวจะมาลงลึกนะครับอีกบทเรียนถัดไปแล้วกันนะครับว่าทีนี้พอเราสร้างแล้วมันจะเอามาทำอะไรได้บ้างนะครับหลักๆของการสร้าง API เนี่ยมันก็คือมีการเขียนในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลนะครับซึ่งฐานข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนตัวเดี๋ยวผมจะมาสอนใช้เจ้าตัว MongoDB แล้วกันนะครับที่ปัจจุบันผมก็ใช้เป็นหลักอยู่นะครับโอเคครับก็สำหรับบทเรียนนี้ก็ลองไปซ้อมเขียนดูก่อนได้นะครับและจริงๆมันก็จะมีในส่วนของตัวตอนนี้มันเป็น local host นะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีวิธีที่เอาไปใช้กับตัวโมบายนะครับว่าโมบายที่เราเขียนเนี่ยมันไม่สามารถเรียก local host ได้ก็เดี๋ยวจะอยู่ในบทเรียนถัดไปนะครับลองไปซ้อมดูก่อนนะครับสำหรับใครที่มือใหม่จริงๆหรือว่าอาจจะเป็นนักศึกษาที่กำลังเขาเรียกว่าอะไรเริ่มเขียนโปรเจกต์จบนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ใครมีไอเดียอะไรก็เอาไปต่อยอดได้เลยนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยสอบถามอยากให้สอบถามเรื่องอะไรหรือว่าอยากให้ลองสอนเรื่องอะไรเนี่ยถ้าผมทำได้ผมจะมาลองทำดูนะครับสำหรับบทเรียนที่5นะครับเรื่องการสร้าง API ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม